รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะชื่อครูกิ๊กสุริรัตน์ฉลาวหอมนะคะเป็นครูสรช.ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันนี้นะคะครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ม.ปลายเรื่องการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนะคะก็คือการคาดคะเนถึงสาเหตุของปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการหาคำตอบล่วงหน้าว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจากอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรค่ะการตั้งสมมติฐานนะคะอาจมีแค่1สมมติฐานหรืออาจมากกว่า1สมมติฐานก็ได้ค่ะและการตั้งสมมติฐานนะคะอาจผิดหรือถูกก็ได้ค่ะการตั้งสมมติฐานนะคะมักจะใช้กับโครงงานประเภทการทดลองเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะคะและให้นักเรียนนะคะตั้งสมมติฐานว่าผลที่ได้จากการทดลองที่ครูกำลังจะทดลองให้ดูนี่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกลับมาพบกับครูแล้วนะคะคราวนี้นะคะครูจะมาทำการทดลองนะคะครูมีจานนะคะ1ใบในจานนะคะครูใส่น้ำสีชมพูไว้ตรงกลางจานนะคะครูใช้เทียน2แท่งนะคะคราวนี้นะคะครูจะเอาไฟแช็กนะคะจุดไฟที่เทียนนะดูผลที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงกับสมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้ตอนแรกหรือเปล่าเป็นยังไงคะจะเห็นได้ว่าเทียนดับนะคะหลังจากที่เราเอาแก้วครอบและน้ำที่อยู่ภายในจานนะคะเข้าไปอยู่ในแก้วเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับชมการทดลองครูไปแล้วตรงกับสมมติฐานที่นักเรียนตั้งขึ้นไว้ไหมคะคราวนี้เรามาทราบถึงสาเหตุที่น้ำเข้าไปอยู่ในแก้วได้นะคะสาเหตุเกิดจากก๊าซออกซิเจนนะคะเกิดการเผาไหม้จึงเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากนั้นนะคะความดันอากาศที่อยู่ภายในแก้วนะคะสมมุติว่านี่คือความดันอากาศที่อยู่ภายในแก้วนะคะก็เกิดลดน้อยลงส่วนความดันอากาศที่อยู่ภายนอกแก้วมีความเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยดันน้ํานะคะที่อยู่นอกแก้วเข้าไปอยู่ในแก้วแล้ววันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องการตั้งสมมติฐานวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ณที่นี้นะคะ